โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มันได้มีการอัปเดตอีเวนต์ของ GTT นะเราก็จะมาดูเหมือนเดิมว่ามันมีอะไรมาบ้างรอบนี้มันเป็นการอัปเดตตัวละครนะก็คือตัวละครเนวาน่าที่ถูกปลุกนั่นเองเป็นตัวละครสายวิกตอรี่โอเคแล้วก็กลับมาพร้อมกับสกิลก่อสร้างสุดแกร่งผมว่าเราไปดูสกิลของมันกันดีกว่าแต่อีเวนต์นี้เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอีเวนต์รับประกันนะนี่สกิลแรกก็คือเพิ่มการคุ้มเต่าแม่นยำ 53% เมื่อก่อสร้างหรืออัปเกรดสร้างแลนด์มาร์คโอกาส 40% ทอยเต่าอีกครั้งผมว่าหลังๆแบบสกิลกูยงที่ว่าทอยต่อแบบหลายๆตัวเริ่มมาแบบมีง่ายๆแล้วอ่ะเริ่มหาง่ายแล้วดีกว่าต้องพูดอย่างนี้เพราะหลังๆผมเห็นว่าแบบสกิลทอยต่อทอยต่อทอยอีกครั้งนี่แบบเยอะมากเลยแล้วสกิลที่2ก็คือเมื่อก่อสร้างอาคาร 70% โอกาสก่อสร้างแลนด์มาร์คโดยตรงการแจกค่าก่อสร้างแลนด์มาร์คเพิ่ม10เท่าเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส 60% รับมาเบิ้ลของเงินเดือนคูณ3เหรอก็คือสกิลก็คือเมื่อก่อสร้างอาคาร 70% โอกาสสร้างแลนด์มาร์คโดยการจ่ายอ๋อก็แบบแนวๆหญิงชาวล็อกอะส่วนสกิลที่2ก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส 60% รับมาเบิ้ลของเงินเดือนคูณ3ก็ดีนะผมว่าเวลาแบบเราเจ็บไงตกพื้นที่ด้วยนะก็คือแบบสมมุติเราไปตกพื้นที่เล็กๆอ่ะแล้วสกิลมันติดก็คือเราก็ได้เงินเพิ่มอ่ะผมว่าก็คุ้มอยู่ไหนวะเมื่อก่อสร้าง 70% เหมือนกันเลยเห็นไหมคูณ10แต่อันนั้นมันสร้างอะไรวะของชาวล็อกมันบอกสร้างเลนมาทันทีอ่ะไม่รู้อ่ะมันแค่เขียนไม่เข้าใจนะมันไม่เขียนมาให้เหมือนกันวะแต่ก็ประมาณนี้นะแนวนี้ผมว่าเป็นก็ดีกับตัวเนี้ยจัดจี้เหรอจี้ก็ประมาณนี้มั้งโอเคปล่อยมันไม่เป็นไร เรารู้แค่สกิลพอแล้วว่ามันทำอะไรได้ผมว่าเราไปดูที่ร้านค้าดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะโอ้ลูกอมดาวก็ใช้4,000ในการที่จะซื้อ2การนี้แล้วก็มีอะไรไหมโอเคเพิ่มเพื่อนไม่มีชวนนะมีแลกเปลี่ยนอมดาวปะเอ้ยอันนี้ก็ในราคาไม่มีโอเคผมว่าเราไปนี่กันดีกว่าดูที่กิจกรรมว่าเราต้องทำไงถึงจะหามันได้นะเราต้องใช้ A บวกของชุดที่ถูกปลุกก็คือ A บวก2ใบแล้วก็ A สายคาด L ที่ถูกปลุก2ใบนะแล้วก็ A ปิ่นที่ถูกปลุก2ใบนะเพื่อที่จะแลกในวันหน้าที่ถูกปลุกสำหรับคนดวงดีนะข้างบนอ่ะสำหรับคนดวงดีที่จะหาได้โดยไม่ต้องใช้เพชรเต็มอัตราแต่ถ้าคนโชคไม่ดีมันก็เหมือนจะรับประกันน่ะเนี่ยก็คือต้องสะสมเงา A ของโนวาน่าที่ถูกปลุกให้ครบ8ใบเพื่อที่จะรับถ้าเราแบบไปสุ่มได้อันบนเกินเราก็สามารถมาหาแบบไอ้พวกนี้ได้นะการพวกการวิกตอรี่แล้วการสายลมละลายโหอันนี้ดีอันนี้ดีนะแฮมเบอร์อันนี้เหรอผมเทใจให้ข้างล่างว่ะผมว่าข้างล่างดีกว่าแพ็กการสายลมละลายแต่มันก็เลือกไม่ได้ก็เพราะเราได้ปิ่นเราก็ต้องสุ่มวิกตอรี่เราได้สายคาดเอวตกใจได้เห็นเป็นสายคาดเอาสายคาดเอวที่ถูกปลุกก็ต้องแพ็กลมละลายอยู่แล้วเหมือนมันล็อกไว้ให้เราแล้วนะก็ตามน้ำไปส่วนกิจกรรมไอเทมหมอที่มันมีนี่ว่ามันจะแจกให้คนสุ่มเล่นๆสักอันนึงก็คืออันเนี้ยว่าเราจะได้คุณอะไรอ่ะพอเราสุ่มอันนี้แล้วใช่ไหมเราก็คือเราต้องหาข้างหน้าซึ่งถ้าเราอยากได้เพชรเราต้องไปซื้อนั่นเองซื้อในร้านค้าก็คือตรงนี้นี่แต่ก็37บาทนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้10 20 30ว่าเราจะได้อันไหนเนี่ยมันจะให้กล่องอันนี้เรามาโอเคเปิดให้ดูเลยแล้วกันโอเคอย่างเงี้ยผมได้คูณ5มาคือถ้าผมจะหาเพชรแบบเมื่อกี้ผมก็คือผมต้องซื้ออย่างเดียวนะแล้วเราก็ไปลุ้นอีกทีว่าจะได้10 20 30แล้วก็ไปคูณ5ที่ผมได้เมื่อกี้มาถ้าผมได้10คูณ5ผมก็ได้50แต่ถ้าผมได้30ผมก็จะได้150โอเคกิจกรรมการเล่นก็คือชนะลายทริปเปิ้ลแล้วก็ทัวริสก็ทัวริสดีสุดก็คือเราจะได้2การ์ดมา1 2รางวัลเล่นครั้งที่1ก็จะได้เพชร5เม็ดครั้งที่2ก็จะได้ผงหรือกลับ20ครั้งที่3เราก็จะได้รวมดาว30นะแชมเปี้ยนลีกก็เหมือนเดิมโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เราสามารถแบบหาเพชรได้จากการไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะหาเพชรจากการเชิญแบบเชิญไปโคเวอร์ทองนะหาได้แบบวันละ20เพชรแต่ถ้าคนที่ไม่มีก็มาหาอะไรอะ
หาคะแนนของขวัญจากตรงการแบบเนี่ยส่งให้เพื่อนได้นะคะแนนบวก5เพื่อจะมาหาตรงนี้ไงเพื่อเราจะไม่ได้เสียเยอะมากสักเท่าไหร่โอเคมันมีอะไรอ่ะแล้วอิงพิเศษต้องรับทัวร์นาเมนต์การ์ดเชิญตัวทัวร์นาเมนต์อ๋อมีภารกิจด้วยนี่ว่ะเฮ้ยเควสนี้ดีนะเควสนี้ดีมีเพชร โอเคโอเคน่าทำอยู่น่าทำอยู่เราก็จะมีเควสพิเศษนะก็คือเขาเรียกอะไรนะการเชิญทัวร์นาเมนต์นั่นเองก็เราก็จะเล่นแผนที่โลกรถไฟเจ็ดตะป่วนเล่นแผนที่สุ่มตุ๊กตาแล้วก็แผนที่อวกาศแล้วก็ชนะแผนที่โลกหนึ่งครั้งก็คืออันสุดท้ายดีสุดที่เหลือก็ธรรมดานะแค่ทางผ่านเฉยนั่นเองโอเคส่วนมันมีกิจกรรมเว้ยกิจกรรมจำกัดก็คือเราอะถ้าใช้เพชรครบ99เพชรเราจะได้รับ100เพชรคืนมันก็พูดเหมือนแบบเหมือนง่ายเนาะว่าแบบใช้99เพชรอะมันไม่บอกให้ใช้100เพชรไปเลยว่ะคือเราไม่สามารถแบบใช้99เพชรได้ไงคือยังไงเกมนี้ส่วนมากมันเป็นเลขคู่อยู่แล้วอะเอ้ยมันเป็นเลขคี่แบบมันเป็น0 50อย่างเงี้ยก็คือแบบยังไงเราก็ต้องได้ใช้100เพชรอยู่แล้วอะคือเราจะไม่ได้กำไรนะเราจะไม่ได้กำไร1เพชรเด็ดขาดคือยังไงเราก็ต้องใช้ประมาณ100เพชรแล้วถึงจะได้มามันไม่มีทางที่จะได้99เพชรอะนะแค่สุ่มคะแนนของขวัญครั้งละ10ก็สุ่ม10ครั้งไม่เป็นไรถือว่าเขาให้มาก็ยังดีนะคือมันช่วยเราก็เท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5มันช่วยเรา500เพชรนะโอเคสำหรับภารกิจนั้นก็คือแบบก็น่าอย่างน้อย500เพชรก็น่าผ่านเล่นอยู่อะคืออย่างน้อยทุกคนก็น่าจะสุ่มอันเนี้ยเท่าไหร่อ่ะ50ครั้งเพราะยังไงก็ไม่ได้ไม่เสียอยู่แล้วก็เพราะเราก็จะได้ไอ้จากตรงนั้นน่ะได้คืนมาอยู่แล้วไงคือก็ผมว่าก็ควรคนที่จะสุ่มอยู่อ่ะโอเคมีอะไรอีกมั้ยเนี่ยอันนี้คือสุ่มฟรีก็แบบประมาณว่าสุ่ม50ครั้งฟรีใช่ไหมเรามาดูการันตีดีกว่าได้รับเงาของเนวาน่าที่ถูกปลุก A จากทุกสุ่ม50ครั้ง50ครั้งก็500เพชร8ครั้งก็ 4,000 3,500 ก็ตีไปก็ถือว่ามันรับประกันตามจริงอะมันรับประกัน 4,000 เพชรแต่พอเรามีกิจกรรมนี้เข้ามามันก็เลยทำให้เหลือ 3,500 เพชรนะสุดยอดปะสุดยอดดิเนี่ยมีกิจกรรมนี้เข้ามาก็ถือว่าโออยู่นะก็เหลือ 3,500 ผมว่ามันเป็นตัวที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่อีกแล้วเอาให้ถึง10ก่อนโอ้โหไม่ถึงว่ะอีกคนนึงโอเคผมว่าเรามาสมกันดีกว่าผมได้ปิ่นปักผมมาถ้าตรงนี้มันขึ้นเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวผมค่อยเขาเรียกอะไรนะผมก็จะไปรับเพชรคืนก่อนพยายามจะสุ่มแบบครบ500เลยนะเพราะมันให้รับทุกๆ100เพชรไงโอ้ผมได้สายคาดเอวโอเคเรียบร้อยต่อคือยังไงก็น่าสุ่มอ่ะทุกคนอย่างน้อยก็ได้ต้องมีเพชรก่อนนะต้องมีเพชร500เพชรก่อนทุกคนยังไงก็ต้องได้สุ่มอยู่แล้ว50ครั้งอ่ะอาจจะดวงดีแบบโดยไม่ต้องแบบได้ครบไม่นานก็ได้ 3,500 เพชรอ่ะอาจจะใช้แค่ไม่กี่พันไม่กี่พันไม่กี่ร้อยแต่ผมมันก็ดูแล้วน่าจะได้ยากโอเค200หายไปต่อเหลืออีก300เพชรแต่ผมไม่มีอ่ะอยากได้ A มากเลยอ่ะแล้วมันมีอีเวนต์ฟรีด้วยนะเดี๋ยวผมรอสุ่มให้ครบหมดก่อนแล้วกันโอเคเหลือ200ไม่ไงโคตรดีอ่ะเหมือนไม่เสียคือยังไงมันเป็นกิจกรรมที่ต้องเล่นมากเลยตรงเนี้ยไม่งั้นมันจะเสียเปล่าไงแต่อย่างน้อยต้องมีเพชรอยู่กับตัว500เพชรก่อนนะโหสุ่มแค่นี้ก็เกลือแล้วอ่ะผมยังไม่เห็นการ F บวกออกเลยอ่ะหรือผมมองไม่ทันวะนี่ไงออกแล้วพูดซะออกเลยมาครั้งสุดท้ายอีก100เพชรคือถ้าผมในการ F บวก1ใบนี่น่าหามากเลยตอนนี้ผมน่าจะเก็บการ์ดได้นั่นครบแล้วการ์ด A อ่ะอาจจะครบแล้ว
เนี่ยผมครบแล้วตอนนี้ผมขาดแค่ A บวก2ใบโอเคเรียบร้อยนี่เราก็ไปดูกันเห็นไหมผมครบแล้วผมขาดแค่ A บวกแต่ก็ผมว่ามันผมไม่มีปัญญาหาหรอกคือยังไงเราก็ได้เอามานึงใช่ไหมเออเนี่ยก็เหมือนแบบมันแถมให้เราใบนึงไงโอเคผมว่าเรามาเปิดแพ็กการ์ดที่ผมเล่นชนะโทริสดีกว่าโอ้โหถ้าได้ A บวกจะดีมากเลยนะโอ้แม่งมันก็ยากอยู่ดีอะโอเคนี่มันมีอีเวนต์การฟรีก็คือเราต้องหาแบบใช้ A ไอ้สายที่คาด L กับปิ่นน่ะมารวมกันเพื่อจะหาการ์ดพวกนี้ในวันหน้าไว้เนี่ยไว้ดีสุดแค่นั้นน่ะมีตัวเดียวแล้วก็ A บวกที่เราจะหาในอีเวนต์นี้เดี๋ยวผมขอมาทำการลองหาสักนิดสักหน่อยดีกว่าเผื่อได้โอเคอีกใบไม่พอนะผมมีแค่3ใบเองตอนเนี้ยคือต้องหาอีกใบนึงก็รวมได้แค่คู่เดียวนั่นเองโอ้ยไปชื่อไม่ขึ้นก็เรียบร้อยน่าจะล่างสุดเหมือนเดิมโซฟีอย่างที่คิดไว้โอเคผมก็มาเค้าเรียกอะไรนะมารวมให้แบบให้ดูเฉยๆนะว่ามีอะไรใหม่เหมือนเดิมมีอะไรใหม่เข้ามานิดๆหน่อยๆน้อยๆนิดๆอะไรสักนิดสักหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะแล้วก็การดรอปของอีเวนต์นะเพราะปกติผมว่าไอ้นี่มันก็น่าแบบน่าดรอปยากอยู่แล้วสำหรับการ A บวกไงโอเคที่ผมสุ่มได้ก็มีแค่ประมาณนี้นะสำหรับอีเวนต์นี้นั่นเองก็มีแค่ A ไม่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วน่าจะหา A บวกน่าจะหนักกันอยู่ถ้าแบบถ้าหวังไม่ครบ 3,500 นะแต่ผมว่าถ้าตัดปัญหาก็คือ 3,500 ไปเถอะถ้ามีเพชรนะแต่ผมไม่มีแล้วไงผมก็เลยไม่ได้ทำการสุ่มนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย